วัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะคะวันนี้เอ็มจะกลับมารีวิวนะคะวันนี้เอ็มจะมารีวิวเป็นตัวนี้นะครับเขาเป็นแบบดีๆเนื้อแมทนะครับเนียนเป๊ะใสปิ๊งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า In Beauty DD Mystery Match SPF 25 PA++ นะครับปกปิดจุดดำปรับผิวเนียนใสคุมมาตลอดวันนะครับดีเอ็มจะอ่านสรรพคุณให้ฟังเลยนะครับ DD ครีมนวัตกรรมล่าสุดช่วยปกปิดจุดบกพร่องรอยแดงจากสิวจุดด่างดำฝ้ากระริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอปรับผิวหน้าให้เนียนละเอียดกระจ่างคุมมันเมคอัพติดทนกันน้ำกันเหงื่อปกป้องผิวที่ไวต่อแดดจากรังสี UVA และ UVB ได้ตลอดวันนะครับใช้ได้ทุกสภาพสีผิวและเหมาะกับทุกสีผิวนะครับปกปิดรอยดำนวัตกรรมใหม่ปกปิดขั้นสุดและทำให้แมตติดทนนานครับเนื้อละเอียดเติมคอลลาเจนให้ผิวแน่นเด้งเนียนละเอียดนะครับผิวใสโดยวิตามิน C 20% เข้มข้นผิวกระจ่างใสยาวนานนะครับคุมมันสูตรพิเศษผสม T3 ควบคุมความมันส่วนเกินนะครับกันแดดปกป้องแสงแดดทั้งรังสี UVA และ UVB นะครับเดี๋ยวจะมาสวอชสีให้ดูเลยนะครับแพคเกจจิ้งจะเป็นประมาณนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ก็จะมีฝาข้างบนนะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูเลยนะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจะค่อนข้างแบบค่อนข้างขาวนะเม็ดสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะค่อนข้างออกอมเหลืองนะครับแล้วก็กระจ่างใสนะเดี๋ยวเอ็มมาสวอชให้ดูที่หน้าเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะค่อนข้างจะขาวกว่าสีผิวเอ็มนะครับเดี๋ยวเอ็มจะทาไว้ที่หลังมือนะแบบนี้เดี๋ยวเอ็มจะมาทาให้ดูครึ่งหน้านะครับครึ่งหน้าเอ็มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะข้างนี้ก็ค่อนข้างจะมีริ้วรอยนะครับทั้งสองข้างเลยนะเดี๋ยวเอ็มจะมาทาที่หน้ากันเลยนะครับข้างนี้เอ็มจะลงเป็นแบบมือก่อนนะครับลงไปรอบแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับก็เขาปกปิดได้ค่อนข้างจะเกือบระดับปานกลางเลยนะตรงแบบรอบแรกนะครับเป็นแบบเบาบางเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำเฉพาะจุดดูว่าเขาจะปกปิดได้มากขึ้นไหมครับก็ปกปิดได้ค่อนข้างระดับปานกลางเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะขาวกว่าสีผิวมากนะตอนนี้ก็สีผิวค่อนข้างจะโอเคขึ้นกับผิวเอ็มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะจะเห็นได้ว่าสีผิวค่อนข้างจะขาวกว่าคอประมาณ1เฉดนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวจะมาทาอีกด้านนึงนะครับด้วยการลงฟองน้ำเลยนะหลังจากที่เอ็มแต่งหน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับงานผิวค่อนข้างจะบางเบานะครับแต่ว่าดูปกปิดค่อนข้างระดับปานกลางเลยนะทุกคนคืองานผิวค่อนข้างจะสวยมากเลยนะแบบเหมือนไม่ได้ทาคือเอ็มแบบลองไปแบบออกไปเจอโลกข้างนอกแบบโดยไม่ใช้แสงสตูนะผิวสวยออร่าดูสวยกระจายแสงได้ค่อนข้างดีดูแบบละมุนนะสีผิวค่อนข้างเข้ากับคอได้ดีนะแล้วก็ไม่โดดกว่าแขนมากเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นสีที่เอ็มทาไปรอบนึงนะครับเอ็มทาไปตั้งแต่ตอนแรกนะเป็นสีที่บีบออกมาใหม่ๆนะครับมันจะค่อนข้างบีบออกมาแรกๆมันจะค่อนข้างขาวนะครับพอไปนานๆมันก็จะค่อยๆปรับเข้ากับสีผิวของเรานะครับเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าตอนเอ็มบีบออกมาใหม่ๆกับตอนเอ็มบีบออกมานานแล้วนะครับสีค่อนข้างจะดูกลืนขึ้นมากเลยนะครับผิวค่อนข้างจะสวยมากคือแบบผิวมันจะดูดิวอี้ดิวอี้แบบสวยค่อนข้างจะดูละมุนมากเลยแบบทุกคนคือเอ็มบอกเลยนะใครที่แบบไม่อยากให้ดูออกว่าเราแต่งหน้ามาตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับราคาประมาณแค่49 บาทนะทุกคนคือแบบของแบรนด์นี้ค่อนข้างจะดีนะเป็นแบบดีๆเนื้อแมตก็คือมันจะไม่ถึงขั้นว่าแมตนะคือแบบงานผิวค่อนข้างจะดูโกลๆนะครับไม่แมตไม่แห้งมากจนเกินไปนะคือมันค่อนข้างสวยนะใครสำหรับคนที่ผิวแห้งเอ็มว่าใช้ได้นะครับมันไม่แมตแบบสมชื่อเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยแมตเท่าไหร่นะคือเอ็มเป็นคนผิวมันทาแล้วผิวค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแต่เราก็จะรอดูอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนเย็นว่ามันจะคุมมันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ตอนเย็นเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้ดีมากน้อยแค่ไหนคุมมันแค่ไหนนะครับ
ันนี้ก็จะเป็นหน้าผ่านมาประมาณ 7-8-9 ชั่วโมงแล้วนะครับผิวหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเอ็มจะมาดูว่าหน้าของเรานั้นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ไม่ตกร่องนะครับอันนี้จะเห็นได้เลยคือไม่ตกร่องแล้วก็ไม่เป็นคราบใต้ตานะนี่ผ่านมาหลายชั่วโมงมากเลยนะครับหน้าค่อนข้างจะมันเลยนะแต่ก็ยังอยู่ในสภาพผิวที่ยังสวยนะครับแต่ว่าจะแต่ความมันบนใบหน้านี่คือรับไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าค่อนข้างจะมันมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาซับกระดาษซับมันให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะซับหน้าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหน้าค่อนข้างจะไปต่อได้นะแต่เอ็มแนะนำว่าให้เซตแป้งก่อนนะครับไม่งั้นหน้าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือความมันก็จะอยู่ที่2แผ่นนะครับค่อนข้างจะหน้ามันเลยนะเพราะว่าเอ็มก็ไม่ได้ทาแป้งคุมมันด้วยนะครับก็จะทำให้หน้าของเราก็จะมันประมาณนี้เลยนะหน้าจะมันแบบค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้ก็ต้องเซตแป้งด้วยนะครับสรุปความมันก็คุมมันได้ระดับไม่ถึงขั้นว่าคุมมันได้นะครับคือคุมมันได้ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าอยากให้มันคุมมันเอ็มแนะนำว่าให้เซตแป้งด้วยนะแต่งานผิวที่ได้ก็สวยนะครับสีค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคอนะแล้วก็อันนี้เอ็มจะมาเทียบกับแขนเลยนะมันจะค่อนข้างขาวกว่าแขนนะครับทุกคนคือใครที่มีสีผิวขาวกว่าเอ็มว่าน่าจะใช้ได้นะแต่เอ็มค่อนข้างจะสีผิวเข้มก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่น้อยนะเอ็มจะไปทดลองนะครับว่าเขากันน้ำนะครับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเอ็มจะไปทานแล้วก็จะมาสวอทให้ดูว่าเขาคุมมันโอ้เขาคุมมันว่าเขากันน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นความแบบกันน้ำนะทุกคนก็ขาวค่อนข้างจะลอยเหนือผิวน้ำนะก็จะเมคอัพก็จะไม่เคลื่อนนะครับถือว่าคุมมันได้ค่อนข้างระดับโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องความติดทนนะความติดทนก็ติดทนประมาณแบบขั้นสุดเลยนะครับติดทนได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ผิวกระจ่างใสยาวนานอันนี้จริงๆนะครับเติมคอลลาเจนให้ผิวเด้งเนียนละเอียดอันนี้ก็จริงๆนะครับทาไปแล้วรู้สึกว่าผิวจะดูนุ่มดูเด้งดูผิวดีนะครับทุกคนก็เอ็มมาสรุปประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เอ็มด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้เอ็มด้วยนะครับไม่งั้นจะพลาดคลิปของเอ็มนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ